ช่วยจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเคาะเงินขวัญถุงให้แล้ว600ล้านบาทบอร์ดกสทช.ไฟเขียวใช้เงินหลวงในการมาอุดหนุนมหกรรม600ล้านบาทเฉพาะเงิน600ล้านบาทเฉพาะเงิน600ล้านบาทที่บอร์ดกสทช.มีมติ4-2เคาะสนับสนุนมหกรรมฟุตบอลโลกก็เป็นจำนวนเงินมากพอจะดันให้งบประมาณรวมที่หน่วยงานนี้เคยใช้กับมหกรรมกีฬาประเภทนี้สูงทะลุ 1,000 ล้านบาทแล้วนี่คืองบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นการอนุมัติจ่ายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ก็มีเอาไว้เพื่อทำให้เกิดบริการอย่างทั่วถึงคนในพื้นที่ห่างไกลได้ดูทีวีรายการทั่วๆไปกันนะครับมีไว้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีไว้เพื่อพัฒนาบุคลากรต่างๆให้บุคลากรสื่อของไทยเก่งๆครับนี่คือจุดประสงค์ของกองทุนกทปสถ้าขอด้วยวัตถุประสงค์แบบนี้ก็คงให้ได้แต่ขอให้ถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เข้าวัตถุประสงค์ครับฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนวิจารณ์เงื่อนไขสำคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องลงมาคลุกฝุ่นเจรจาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมีที่มาจากกติกาของกสทช.คือกฎ must have และ must carry must have มีหลักการเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงเนื้อหามหกรรมกีฬา7ประเภทอย่างเท่าเทียมขับเคลื่อนไปพร้อมกับกฎ must carryให้ออกอากาศทางโทรทัศน์ฟรีทีวีอย่างต่อเนื่องไม่จอดำให้คนไทยสามารถชมกีฬาสำคัญของโลกได้อย่างทั่วถึงนี่คือกติกาที่ถูกมองเป็นกำแพงผลักให้ภาคเอกชนถอยห่างจากการเจรจาลิขสิทธิ์เมื่อช่องทางในการทำกำไรถูกตัดเหลือน้อยลงไม่สามารถออกอากาศทางกล่องรับสัญญาณไม่สามารถล็อกการรับชมแบบเพย์ทีวีเอกชนไม่กลัวอดีตกรรมการกสทช.เปิดเผยว่ากติกานี้ออกมาในช่วงเวลาที่เคเบิลทีวีหรือทีวีผ่านดาวเทียมแบบที่ผู้ชมต้องซื้อกล่องหรือจ่ายรายเดือนกำลังเป็นที่นิยมกติกากำหนดไว้เพื่อป้องกันการค้ากำไรอย่างไม่เหมาะสมเว้นแต่มีข้อกำหนดบางประการสร้างปัญหามาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่กสทช.สุดโต่งก็คือไประบุว่าต้องออกเสียงทีวีเท่านั้นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจุดที่ผิดพลาดอย่างมากซึ่งตอนนั้นหลายคนก็โต้แย้งเองก็โต้แย้งแต่มันก็ไม่เป็นผลและปัญหามันก็เกิดขึ้นจริงนะคะมันก็ทำให้ไม่มีใครอยากจะไปโกงหวยที่เขาติดตรงนี้มาเพราะว่าทำธุรกิจได้ไม่ได้อะค่ะเพราะว่าการที่บอกบังคับว่าต้องออกเสียงทีวีเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งอันนี้มีการเสนอให้แก้ไขแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะจนตอนนี้ผ่านมา10 ปีสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะโมเดลการดูโทรทัศน์ก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาปีข้างหน้าก็คงต้องฝากเรียนฝากกสทช.ชุดนี้ช่วยปรับแก้หรือจะยกเลิกหรืออะไรก็อาจจะต้องขอให้ทำเพื่อจะป้องกันปัญหาระยะยาวค่ะย้อนกลับไปปี2557มีเอกชนรายหนึ่งในประเทศไทยครอบครองลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกและต้องการถ่ายทอดผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เตรียมวางขายเพื่อการนี้ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ในสังคมกสทช.ต้องเข้าไปเจรจาสุดท้ายเอกชนยอมถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีก่อนจะเป็นคดีความฟ้องร้องระหว่างกันกสทช.แพ้คดีต้องจ่ายเงินชดเชยให้เอกชนรายนี้ประมาณ400ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินก้อนที่อนุมัติผ่านกองทุนกทปส.อีก600ล้านบาทล่าสุดนี้เท่ากับกสทช.เสียงบประมาณไปกับการอุดหนุนมหกรรมกีฬานานาชาติแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในระยะเวลาไม่ถึง10ปีนอกจากถูกวิจารณ์ว่าเกี่ยวพันกับการเมืองในแต่ละช่วงเวลายังมีคำถามตามมาไม่น้อยหากไม่ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับปัจจุบันประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมอีกหรือไม่อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน